เน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 14 นาฬิกากับอีก 12 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสมรภูมิข่าว 92.5 ค่ะวันนี้เจอกันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ค่ะกับดิฉันสิริรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาฬิกาวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวไหมกับอากาศร้อนในช่วงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวนะคะเพราะมันร้อนจริงๆร้อนมากๆแล้วก็มีเสียงกระแสมาว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดซะด้วยนะคะสำหรับอุณหภูมิที่เราเจอกัน40องศาไปจนถึง43บ้างบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเจอกันถึงขั้น44องศาเซลเซียสก็มีช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันหน่อยละค่ะแล้วก็เรื่องฟืนไฟอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะอากาศร้อนจัดอากาศแปรปรวนเหล่านี้มันมีผลซ้ำเติมปัญหาในหลายเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของการทำงานก็บางคนบอกว่าพออากาศมันร้อนแบบนี้มันกระทบต่อเรื่องของการทำงานของเราด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งนะคะถ้าจะบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งหน่อยมันก็ลำบากเพราะเราต้องออกทำงานทุกวันบางคนทำงานรายวันนะคะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ตังค์เขาเรียกว่าหาเช้ากินค่ำเป็นแบบนั้นนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆท่านแล้ววันนี้ที่คุยกันเนี่ยถามว่าอากาศร้อนเกี่ยวอะไรกับประเด็นที่เราจะพูดถึงหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ติดตามประเด็นไฟไหม้โรงงานที่มากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดระยองนะคะเป็นโรงงานที่จังหวัดระยองหลังจากมีการตรวจเข้าไปก็ถือว่าเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงโดยเฉพาะพวกสารเคมีปนเปื้อนเหล่านี้ด้วยนะคะล่าสุดนี่อ่านข่าวความร้อนเป็นเหตุไฟไหม้โกดังพระราม2อีกจุดไหนที่มีโรงงานมากพี่น้องประชาชนเริ่มกังวลจะมาถึงชุมชนที่ฉันอยู่หรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นจะมีวิธีการป้องกันดูแลตรงนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่จะได้คุยกันอย่างไฟไหม้โกดังพระราม2เนี่ยนะคะที่ติดตามเหตุการณ์กันอยู่เป็นช่วงของตี 2:10 นาทีวันที่25เมษายนเมื่อวานนี่เองนะแล้วก็ฟังจากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลท่านก็สั่งไปให้ทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ถามว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือเปล่าสถานที่เกิดเหตุตรงจุดนี้ที่พระราม2เนี่ยเขาบอกว่าไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นเหมือนกันที่เราจะได้คุยกันค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากคุณวิริศอมรปานผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะมาดูประเด็นเรื่องของกนอกับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนหรือว่าหน้าร้อนกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะท่านผู้ว่าการคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสิรินรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะอากาศมันร้อนจัดจริงๆต้องยอมรับนะคะสำหรับปีนี้ร้อนกว่าทุกปีเลยค่ะกนอมเตรียมความพร้อมในการดูแลยังไงบ้างอันนี้คือในส่วนของการดูแลนิคมในการกำกับของเราอะค่ะครับในส่วนของกนอเองโดยปกติเนี่ยเรามีมาตรฐานในการกำกับดูแลโรงงานในนิคมอยู่แล้วนะครับโดยเราแบ่งแยกประเภทโรงงานเป็นประเภทที่เสี่ยงมากเสี่ยงปานกลางเสี่ยงน้อยนะครับในประเภทที่เสี่ยงมากเนี่ยเราเป็นข้อบังคับเลยว่าเราต้องไปตรวจโรงงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกสารเคมีอันตรายหรือว่าการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้เข้าข่ายโรงงาน PSM ที่เราต้องมีการตรวจอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็ในนิคมอุตสาหกรรมของเราเนี่ยในแต่ละปีต้องมีการทําแผนแล้วก็ซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยสถานการณ์ฉุกเฉินอันตรายต่างๆนะครับเขาก็จะทําซิมูเลชันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่แก๊สรั่วเกิดการระเบิดเกิดการไฟไหม้นะครับจะต้องมีการปิดถนนเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับหาวัสดุสารเคมีที่ใช้ดับไฟนะครับจะหาจากที่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นการซ้อมแผนฉุกเฉินแต่ว่าปีนี้เนื่องจากตั้งแต่ปลายปีเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณของความร้อนนะครับว่าน่าจะมีเป
เป็นร้อนผิดปกติเราก็ได้มีการกำชับโรงงานให้มีการตรวจตาในเรื่องของสิ่งที่เขาเก็บอยู่ในโกดังต่างๆนะครับอินเวนทอรี่นะครับถ้าหากว่าเป็นอะไรที่น่าจะพอติดไฟได้ต้องมีการระมัดระวังนะครับเพราะมันมีความร้อนอบอ้าวสูงขึ้นในห้องเก็บวัสดุอันตรายนะครับก็ต้องมีการตรวจตานะครับแล้วก็ไม่ให้สารเคมีที่ใช้ดับไฟเสื่อมอายุในส่วนของโรงงานที่มีการทำการเผาหรือที่มีปล่องควันต่างๆก็ต้องระมัดระวังความร้อนสูงในปล่องควันอันนี้ก็ได้มีการเก็บสถิตินะครับแล้วก็ข่าวอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆแล้วก็รวบรวมข่าวเหล่านั้นเนี่ยทำเป็นหนังสือเวียนแจ้งไปยังผู้ในการนิคมให้เขาไปดูตามโรงงานต่างๆที่เข้ากลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเสี่ยงนะครับให้มีการตรวจตาดูแลอย่างใกล้ชิดครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการนิคมพยายามทำอยู่ในช่วงนี้ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอากาศที่มันร้อนอบอ้าวแบบนี้มันมีผลไหมคะต่อเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยแต่ละปีที่ผ่านมาก็เราคิดว่า คือเราคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เข้าอากาศความร้อนเนี่ยแล้วพอไปอยู่ในห้องที่มันอบเนี่ยมันก็เข้าสู่ใกล้จุดที่มันจะจุดประกายหรือเผาไหม้ได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะสารเคมีบางอย่างเนี่ยจะมีจุดเผาไหม้ต่ำกว่าทั่วไปนะครับหรือแม้แต่บางอย่างที่อาจจะเผาไหม้จากการโดนอากาศหรือโดนความชื้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสารเคมีหลายแบบมันก็ต้องระมัดระวังต่างๆกันไปนะครับแต่คิดว่าอากาศที่ร้อนขึ้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ครับค่ะแล้วก็ข่าวก็ออกบ่อยนะคะท่านผู้ว่าการโดยเฉพาะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงงานหรือว่าการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมที่ยังเป็นประเด็นดราม่าเป็นกระแสกันอยู่เลยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะกังวลวิตกกังวลบางคนถึงขั้นวิตกกังวลหนักด้วยนะคะเราจะสร้างความมั่นใจตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะครับครับตรงนี้ทางการนิคมของพวกเราเองเนี่ยเราก็พยายามเฝ้ามองนะครับมองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเอาใจช่วยนะครับกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องดูแลกำกับโรงงานทั่วประเทศในส่วนของนิคมเองเนี่ยเราโชคดีอยู่บ้างที่ว่าโรงงานต่างๆที่อยู่ภายใต้กำกับของเราเนี่ยอยู่ในที่พื้นที่ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าวงรอบขอบชิดนะครับแล้วเราก็ทราบว่ามีโรงงานไหนอยู่ตรงไหนนะครับเรามีบุคคลที่บุคลากรที่เรามอบหมายอย่างชัดเจนให้กำกับดูแลโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถไปตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงได้โดยระยะทางที่ใกล้ๆแล้วก็การดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะว่ามันมีระบบที่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของเวลาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับเราก็จะอยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆด้วยเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงของชุมชนเพราะฉะนั้นทางการนิคมเองเนี่ยอยากจะจริงๆเราเคยพูดคุยหารือกับทางนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยโรงงานที่มีความเสี่ยงต่างๆเนี่ย เราพยายามให้เขาจับกลุ่มกันมาอยู่ในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมส่วนอุตสาหกรรมก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าจะมีการกำกับบริหารจัดการดูแลได้อย่างใกล้ชิดมีประสิทธิภาพสูงครับหมายถึงว่าถ้านอกอุตสาหกรรมนี้ก็คือเป็นของภาคเอกชนไปเลยใช่ไหมคะคือมีนิคมอุตสาหกรรมก็จะเป็นของการนิคมเองที่เราดูแลอยู่นะครับถ้าเป็นเขตอุตสาหกรรมก็จะเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับถ้าเป็นส่วนอุตสาหกรรมก็จะเป็นของภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปขออนุญาตจัดตั้งครับแต่ในกนอเราเองเราก็เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจเราก็จะมีมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆนะครับแล้วเราก็พยายามจะใช้บริหารจัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับค่ะนะคะอยากให้ท่านผู้ว่าการได้เล่าถึงระบบแผนบริหารจัดการของพื้นที่ในการดูแลของกนอหน่อยอะค่ะครับถ้าเป็นในส่วนของการนิคมเราเองเนี่ยตอนนี้เราพยายามให้ผู้อำนวยการนิคมนะครับไปดูแลลูกบ้านทุกอาทิตย์นะครับมีการพบปะพูดคุยแล้วก็พยายามสื่อสารถึงความห่วงใยต่างๆจริงๆในนิคมเราเองเรามีหลายกลุ่มนะครับแล้วเรามีโทรศัพท์เรามีระบบการแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆเนี่ยทางระบบของเราเนี่ยก็จะแจ้งมายังผู้บริหารตั้งแต่ท่านรองที่ดูแลผู้ว่าการนะครับแล้วเราก็จะรายงานเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผมแต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมกันเองเนี่ยภายในนิคมเขาก็จับกลุ่มกันนะครับคอยช่วยดูแลกันและกันเองด้วยนะครับบางโรงงานที่เป็นโรงงานใหญ่ๆเขาก็อาจจะมีทีมดับเพลิงของเขา
ข้ามาช่วยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยในบริเวณข้างเคียงในขณะที่facility ของการนิคมเราก็มีรถที่คอยตรวจนะครับสารเคมีอันตรายตรวจระดับสภาพอากาศต่างๆอย่างที่ท่านจะเห็นในกรณีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับเวลาที่โรงงานไฟไหม้หรืออะไรต่างรถของการนิคมก็จะไปช่วยตรวจสภาพแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนแล้วก็เรื่องของมลพิษต่างๆนะครับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมหรือเป็นอันตรายต่อผู้คนแล้วอย่างนั้นเป็นต้นครับเรามีช่องทางที่จะเปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาคือตอนนี้เป็นไลน์ใช่ครับมีทั้งเว็บไซต์ทั้งไลน์แล้วก็โทรศัพท์นะครับค่ะครับผมพอจะบอกได้ไหมคะว่าคือจะเข้าไปยังไงสำหรับในส่วนของผู้ฟังอาจจะอยู่ในใกล้บริเวณโรงงานเนี่ยเขาจะได้แอดไลน์เข้าไปเงี้ยค่ะอันนี้อยู่สามารถเข้าเว็บไซต์ของการนิคมได้เลยครับ IAC@ ครับใช่ครับครับตรงส่วนนี้ท่านสามารถมันเป็นเรื่องของการร้องเรียนด้วยนะครับ iat.go.th นะครับถ้าหากว่ามีโรงงานที่สร้างความรำคาญนะครับหรือมีเหตุมีภัยอะไรต่างๆท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทางเลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งช่องทางในการติดต่อทาง LINE ทาง Facebook นะครับค่ะนะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกนอเรานี่แหละทีนี้เขาก็จะมีช่องทางในหน้าเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางให้คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปแจ้งร้องเรียนในสิ่งที่เราเจออยู่ปัญหาที่เราเจอนะคะค่ะอันนี้คือของพี่น้องประชาชนแต่ว่าผู้ประกอบการล่ะคะท่านผู้ประกอบการอย่างผู้ประกอบการเองที่จะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่การนิคมเนี่ยเชิญชวนได้เลยค่ะครับก็ในช่วงนี้นะฮะการนิคมเองก็อย่าผมได้เรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อวานนะครับว่าจากการประกอบการ6เดือนของเราเนี่ยเรามียอดขายที่ค่อนข้างสูงนะครับในนิคมทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,000 ไร่จะเป็นยอดขายของทั้งปีนะฮะแต่หลังจากดำเนินการไปครึ่งปีเนี่ยขายได้ประมาณ 3,900 ไร่แล้วนะครับเราก็อาจจะมีการขยับเป้าหมายขึ้นไปอีกในสักเดือน2เดือนที่จะถึงนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของกนอเรามีพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับเช่นพื้นที่ในจังหวัดระยองก็เช่นสมาร์ทพาร์คที่กำลังจะสร้างเสร็จนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนจับจองแล้วนะครับพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนติดกับกัมพูชาก็คือสระแก้วนะครับพื้นที่ติดกับชายแดนมาเลเซียก็คือพื้นที่ของรับเบอร์ซิตี้แล้วก็นิคมภาคใต้แล้วก็มีพื้นที่ทางภาคเหนือก็จะมีพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อกันออได้นะครับเรามี call center นะฮะเบอร์โทรศัพท์022072700นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สามารถติดต่อ call center ได้หมดนะฮะแล้วเขาจะแยกย้ายไปเป็นเรื่องต่างๆเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำโปรโมชั่นนะครับอย่างส่วนของ Smart Park เนี่ยถ้าท่านเข้าจองตอนนี้นะครับท่านก็สามารถได้รับงดเว้นค่าเช่า1ปีนะครับทันทีเลยนะครับในส่วนที่ถ้าหากว่าเป็นนิคมอย่างเช่นภาคใต้ Rubber City ก็อาจจะได้ส่วนรถนะครับก็จะเป็นแยกกันระหว่างผู้เช่าเก่ากับผู้เช่าใหม่ถ้าผู้เช่าเก่าอยากขยายพื้นที่ก็จะได้ส่วนรถเพิ่มเติม 5% ในขณะที่ผู้เช่าใหม่ได้ 3% นะครับจากราคาปกตินะครับก็ต้องขอบคุณมากนะสำหรับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์นะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ว่าการค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะคุยกับผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิริศอมรปานค่ะเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนจัดอย่างที่ว่าค่ะมันก็จะมีพวกฟืนไฟที่จะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะมีหลายพื้นที่นะที่ต้องเจอถามว่าเป็นปัจจัยหนึ่งไหมก็อย่างที่เราคุยกับท่านผู้ว่าการนั่นก็บอกว่ามันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งแหละนะคะความร้อนมันเป็นเหตุทำให้สารเคมีติดไฟเองได้อย่างไฟไหม้โกดังพระราม2เนี่ยเขาก็ยอมรับกันนะคะว่าเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆนะคะสารเคมี2ถังในอาคารที่อยู่ตรงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เขาทำการขนย้ายสารเคมีในกลุ่มเดียวกันออกมานอกอาคารแล้วก็ใช้น้ำในการควบคุมควันที่เกิดขึ้นพอเจ้าหน้าที่ทำการเปิดบรรจุภัณฑ์เมื่อสารเคมีกระทบอากาศไฟมันก็ลุกไหม้ขึ้นมาเลยค่ะภายในถังเขาก็เลยต้องมาเร่งควบคุมเพลิงเพื่อไม่ให้สารเคมีเนี่ยแพร่กระจายก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิง45นาทีนะคะไปตรวจสอบอันนี้พูดถึงที่พระราม2นะคะพระราม2เนี่ยไปตรวจสอบสารเคมีพบในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสารไทโอยูเรียไดออกไซด์
ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่เข้าข่ายวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535แต่ว่ามันเป็นสารเคมีประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เองนี่ไงพออากาศร้อนปุ๊บลุกไหม้เองเลยแล้วก็เป็นความร้อนเกิดจากตัวสารทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศที่อุณหภูมิรอบตัวนะคะพอไฟลุกติดไฟเองได้มีความร้อนสะสมต่อเนื่องภายในถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้ด้วยตนเองมันก็อันตรายที่ว่าจะลามไปในส่วนอื่นๆนี่ก็คือวิธีการป้องกันนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยนะถ้าหากว่าคุณเจอโรงงานอุตสาหกรรมไหนที่ดูเหมือนว่าไม่เข้าท่าละนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งกลิ่นทั้งความปลอดภัยที่เราเจอเนี่ยนะคะคุณก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกนอ.อย่างที่ท่านผู้ว่าการว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะประเด็นอื่นๆวันนี้นะคะถ้าเป็นเศรษฐกิจเนี่ยไหนๆก็ต่อเนื่องเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการเงินนะคะเรื่องดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่สมาคมธนาคารไทยเขาหารือกันแล้วก็ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินก็ขอบอกขอบใจนะคะสมาคมธนาคารไทยที่ช่วยลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ SME ค่ะเริ่มวันนี้โอ้โหมาเป็นรายแรกเลยรายแรกก่อนใครคือธนาคารกรุงเทพนะคะประกาศลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% ต่อปีค่ะซึ่งก็จะมีผลในวันที่29 เมษายนก็ตรงกับวันจันทร์ประกาศมาแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีบสย.ค่ะเคาะลดดอกเบี้ย 0.25% มาช่วยกลุ่มเปราะบางและก็ SME เหมือนกันของบสย.จะเริ่มเดือนหน้านะคะตรงกับวันแรงงานพอดิบพอดีเลยค่ะ1 พฤษภาคม 2567นะคะทอ.อส.ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์อันนี้ก็มีการประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% นะคะให้กับลูกค้ารายย่อยชั้นดีมีผล1 พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ของทอ.อส.เนี่ยเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษดอกเบี้ยสูงด้วยนะอันนี้ก็เป็นธนาคารของรัฐนะคะ 1.95% เนี่ยก็เริ่มไหลมาให้เราได้เห็นละว่ามีธนาคารไหนบ้างเดี๋ยวพอถึงช่วงเย็นปุ๊บนี่น่าจะเยอะกว่านี้อันนี้นำร่องไปก่อนนะคะนำร่องไปก่อนว่าจะมีตรงจุดไหนบ้างที่พอมีการประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานปุ๊บแล้วก็ลดเลยเนี่ยตอนนี้หลักๆ ก็จะมี3ธนาคารนี่แหละนะคะก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็บสย.นะคะเอกชน1มีของภาครัฐ2แห่งแต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะมีอีกหลายๆแบงค์แล้วค่ะค่อยๆทยอยประกาศกันไปนะคะเพราะว่าเขาหารือกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเฉพาะ SME ด้วยนะคะที่เจอหนักบางรายนี้ยังไม่ฟื้นเลยตั้งแต่เจอโควิด-19ช่วงก่อนหน้าจนมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าดีขึ้นนะคะถ้าเป็นภาคบริการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแต่บางคนเนี่ยยังไม่ผงกหัวขึ้นมาเลยอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็เข้าไปช่วยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุยเรื่องนี้กันหน่อยเตือนภัยออนไลน์ค่ะยังมีอยู่เราเข้าสู่ยุคออนไลน์ AI มีบทบาทสำคัญมากแต่ภัยในออนไลน์มันก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะข่าวมีทุกวี่ทุกวันค่ะและยังมีคนโดนหลอกอยู่ทุกวี่ทุกวันเหมือนกันเลยต้องมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะแล้วก็มีการเช็คยังไงบางคนมั่นใจมากว่าตัวเองเนี่ยเช็คชัวร์แล้วแล้วก็คือเราดูข่าวดีทุกๆวันเนี่ยเราก็ระวังอย่างดีที่สุดแล้วเอ๊ะแต่ทำไมถึงพลาดเดี๋ยวจะมีวิธีเช็คให้ชัวร์ในเพจหรือว่าเว็บไซต์จะมาดูว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมกันนะคะช่วงหน้าก็จะมีอาจารย์ต้นรักธวัชชัยสุขศรีดาค่ะอาจารย์นักวิชาการและคอลัมนิสต์มาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องดังกล่าวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะเกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือเฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทันก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์Run. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรก
หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครั้งที่2พบกับศิลปินแชมป์เพลงเอกทัศน์กิติทัศน์แบงค์เฉลิมรัตน์เซมพานุรุตโอชุติมาและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อาทิตย์ที่28เมษายนนี้ณสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟกรุงเทพมหานครตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ 14 นาฬิกากับอีก 33 นาทีนะคะท่านผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้ค่ะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นนะคะตั้งแต่แรกนะว่าวันนี้มาเตือนภัยกันหน่อยเรื่องออนไลน์ยังมีให้เห็นเยอะเลยทำไมยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอีกล่ะเราจะมีการเช็คยังไงให้มันชัวร์นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ต้นรักธวัชชัยสุขศรีดาค่ะอาจารย์นักวิชาการและคอลัมนิสต์นะคะพร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้ามานั่งแบบนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าต่อไปนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่น่าจะโดน โดนหมายถึงว่าโดนหลอกจากออนไลน์ซึ่งบางคนบอกว่ามันยากมากที่จะมีวิธีการป้องกันแม้ทางการจะออกมาเตือนอยู่เนืองๆว่าวิธีการอย่าไปกดลิงก์นะ หรือว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ปลอมให้ดูแต่เราก็ยังคงโดนหลอกกันอยู่เนี่ย เราจะมีวิธีการยังไงเช็คให้มันชัวร์ว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงคะอาจารย์ครับก็เอาแบบเน้นๆเลยกันนะคุณเตยเนาะก็จริงๆแล้ววิธีการสังเกตเพจปลอมเนี่ยมันไม่ยากเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเราจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เพจ Facebook อยู่แล้วเนาะใช้ทุกคนเกือบทุกคนในยุคสมัยนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ยังโดนหลอกยังโดนหลอกโดยเฉพาะทาร์เก็ตนี้เท่าที่ทราบคือผู้สูงอายุนะคะอาจารย์ครับค่ะคราวนี้ถามว่าไม่ว่าจะผู้สูงอายุหรือใครก็แล้วแต่ง่ายมากเอา8วิธีนี้ไปแล้วรับรองป้องกันได้แต่ต้องมีสตินะเป็นคาถาใช่ไหมเนี่ยเป็นคาถาคาถา8ข้อครับค่ะเริ่มข้อแรกเลยแล้วกันนะค่ะถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตว่าเพจไหนเป็นเพจปลอม1ให้ดูเครื่องหมายที่ชื่อเพจเครื่องหมายนะคุณเตยเครื่องหมายที่ชื่อเพจจะเป็นเครื่องหมายสีน้ำเงินแล้วมีติ๊กถูกอยู่อ๋อสีน้ำเงินติ๊กถูกเขาเรียกว่าเป็นเพจที่ถูก verify มาแล้วยืนยันตัวตนว่าเพจนี้เฮ้ยยืนยันว่าชัวร์ถือได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเตยบางคนบางเพจวันนี้ Facebook ก็สามารถไปซื้อไอ้เครื่องหมายนั้นได้ก็ใช่ไงแต่มันจะบอกว่านี่มันคล้ายๆกับตอนที่ Facebook เขาให้ไปซื้อหรือเปล่าที่เราไม่ได้ไปซื้อแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนก็จะเดือดร้อนต้องซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกันไหมมันก็เกี่ยวนะเพราะว่า Facebook ทำให้เราใช้ฟรีเขาอยากมีรายได้ถูกไหมใช่เป็นช่องทางแต่เราใช้ฟรีมาตั้งนานเราก็รู้สึกว่าเราอยากฟรีต่อไปเราก็ยังไม่ได้ซื้อจ้ะควรจะซื้อไหมจังเอาจริงๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปไม่ควรจะซื้อแต่เราในฐานะผู้เสพสื่อเนี่ยเราต้องสังเกตคุณใจคราวนี้สิ่งที่ผมบอกสิ่งแรกก็คือเช็คเครื่องหมายตรงหน้าชื่อเพจว่าถ้ามีถูกอันเนี้ยให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันยืนยันแล้วแต่อย่างที่ผมบอกถึงมันจะมีการซื้ออย่างน้อยก็เป็นข้อแรกแล้วไว้ใจได้ไว้ใจได้คราวนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าบางเพจเนี่ยที่เขาอาจจะไม่มีเครื่องหมายเขาอาจจะเป็นเพจที่จริงก็ได้นะขายของไม่ใช่ว่าคนไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยจะเป็นเพจปลอมเสมอไปถูกต้องมันจะดูยังไงล่ะงั้นนะคราวนี้เราก็ต้องดูครับว่าเพจที่เราเข้าไปที่เขาขายสินค้าบริการต่างๆเนี่ยมันมีการโพสต์อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าเนาะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันมียอดไลค์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะเพราะบางทีนี่มีการปลอมนี่จะยอดไลค์จะต้องน้อยแน่นอนยิ่งเป็นเพจดังเนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องไปดูคนกดไลค์คนติดตามก่อนถ้าเยอะเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่เชื่อถือได้เนี่ยคือนั่นน่าจะจริงติดตามไปก่อนถูกครับแต่บางเพจเนี่ยมีคนกดไลค์เหมือนที่คุณเตยบอก คนติดตามเยอะก็จริงแต่เวลาในเพจที่เขาเดินเนื้อหาเนี่ยมันไม่มีการคอมเมนต์มันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสมมุติว่าเพจนี้มีคนตามอยู่ล้านนึงค่ะนะแต่โพสต์ใน
พจของเขาไม่มีคนกดไลค์เลยในโพสต์นั้นอันนี้เราก็ต้องเอะใจแล้วเออมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันซื้อคนติดตามมาวะอะไรเงี้ยเราแอบคิดนะแล้วทำไมไม่มีคนไปกดไลค์ให้ล่ะกดไลค์สองคน10คนหลัก10นี่ก็มันก็แปลกเลยนะต้องเอะก่อนเออเอะไว้ก่อนสองหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเพจนั้นมันมีการมีติ๊กเครื่องหมายถูกแต่มันก็เชื่อถือไม่ได้อย่างที่บอกนะไปดูความสม่ำเสมอแล้วอันนี้สองต้องดูรายละเอียดของเพจด้วยคุณเตยค่ะดูยังไงสิ่งแรกมันสามารถที่จะกดเข้าไปในช่องเมนูที่เขียนว่าความโปร่งใสของเพจได้ความโปร่งใสโอ้ไม่เคยได้คิดเลยว่ามันมีอันนี้ด้วยมันมีด้วยครับเหรอคะเข้าไปในจุดจุดสามจุดนะแล้วเข้าไปไปดูตรงความโปร่งใสของเพจเขาจะบอกว่าเพจนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่มีที่มาที่ไปถูกครับค่ะเปลี่ยนชื่อเพจไปแล้วบ้างหรือยังค่ะถ้าสร้างเพิ่งสร้างไม่กี่ปีนี้เอ๊ะไว้เลยปลอมแน่นอนอันนี้เอ๊ะแล้วพร้อมมั่นใจเลยว่าปลอมแน่นอน อันนี้นะปลอมแน่นอนเพราะว่าถ้าเพิ่งสร้างถ้าเพจดังอ่ะเขาต้องใช้เวลาในการที่คนจะมาติดตามเขาเยอะครับค่ะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนชื่อเนี่ยสมมติว่าเมื่อก่อนสร้างชื่อเพจนี้มาแล้วอยู่มาขายของเปลี่ยนจากเพจนั้นมาเป็นเพราะพวกนี้จะมีดาต้าเบสโชว์ไว้อยู่อันนี้เอไว้เลยนะเราสองดูรายละเอียดนะครับอันที่3ให้ดูยอดผู้ติดตามเหมือนที่บอกเหมือนที่คุณเตยบอกแต่คราวนี้ยอดติดตามเนี่ยบางคนมันซื้อได้เหมือนที่บอกใช่ตอนนี้ซื้อได้แล้วค่ะครับเราสามารถกดไปตรงยอดติดตามครับเราจะไปเจอเขาเรียกว่าแอคเค้าหลุมหรือแอคหลุมหรือเขาเรียกว่าแอคผีอะไอ้พวกนี้คนที่เอามาเม้นซีซีหายๆใช่ไหมที่ว่าสร้างแอคหลุมแอคหลุมเนี่ยคือหมายถึงว่าเรากดเข้าไปสมมติเราเข้าไปในเพจแล้วกดตรงเมนูติดตามมันจะปรากฏรายชื่อที่ตามทั้งหมดแต่ถ้าเราเลื่อนดูเอะใจว่าไอ้ชื่อนี้แล้วรูปโปรไฟล์เป็นว่างๆไอ้นั่นแหละแล้วเตยก็เป็นอย่างเหมือนกันนะอาจารย์ต้นรักเตยก็เข้าไปดูว่าไอคนนี้มันโปรไฟล์มันก็ไม่มีว่างเปล่าเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันไม่เคยโพสอะไรเลย นี่คือแอคหลุมแอคหลุมที่ต่างได้เลยและแอคหลุมพวกนี้พอไปกดเพจต่างๆอยู่เยอะๆโอ้ไอเพจนี้แสดงว่าไม่น่าเชื่อถือซื้อมาแน่นอนแสดงปลอมปลอมเห็นไหมสังเกตผู้ติดตามนี่จริงๆแค่3ข้อนี้ก็พอแต่ยังโดนหลอกอีกนะเอาจริงเหรอฉันทำทุกอย่างแล้วยังมีอีกเหรอครับชื่อเพจก็สำคัญนะบางอันเนี่ยสมมติชื่อเพจจริงผมยกตัวอย่างเช่นชื่อเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเพจจริงใช้ชื่อนี้มีติ๊กเครื่องหมายด้วยลองเข้าไปดูได้แต่เพจปลอมสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่มีคำว่าสถานีมีแต่คำว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาสถานีออกเอาออกแต่เราอ่ะไม่ได้ทันสังเกตไงเพราะเราดูอ้าแห่งประเทศไทยโอเคถูกไหมตามแล้วเออสถานีหาย อันนี้คือปลอมปลอมหรือมันร้านค้าเหมือนกันค่ะแค่คำเดียวหรือสะกดผิดเนี่ยสังเกตได้เลยค่ะนะครับอุ้ยนี่คล้ายๆเหมือนกันนะอาจารย์ต้นรักก็ทำให้คิดถึงว่าไม่ใช่แต่ภาษาไทยนะคะคุณฟังภาษาอังกฤษก็เหมือนกันบางทีมันพยายามทำให้ตัวแรกอ่ะคือมันคล้ายกันมากที่สุดเนาะถูกเออบางทีหายไปตัวหนึ่งเนี้ยเราก็คิดว่าเออใช่ละอันนี้ก็ต้องระวังนะคะครับดูได้อันที่5ครับสังเกตว่าเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามในเพจนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเพจขายของหรือเพจอะไรก็แล้วแต่เนี้ยนะให้ดูที่คอมเมนต์สำคัญแล้วจับโบ๊ะที่คอมเมนต์นี่เลยจับโบ๊ะคนที่คอมเมนต์สมมุติว่าเพจนั้นเกิดการโพสต์ขายสินค้า1โพสต์แล้วมีคนกดไลค์เยอะมากเลยแต่ในช่องไอคอนกดไลค์น่ะมีรูปไอคอนแองกี้โกรธอ่ะเคยเห็นไหมเฮ้ยเอะใจเลยนะอ๋อทำไมถึงกดโกรธเนาะกดโกรธหรือว่าเขาเผลอหรือว่าเออคนจะกดโกรธสินค้าที่ขายเนี่ยอันนั้นต้องเอะใจแล้วเอ้ยมันน่าเชื่อถือแล้วแล้วมาดูที่คอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าดีสนใจสั่งซื้อเนี่ยค่ะคุณแอนจะเชื่อไหมเชื่อถ้าสนใจสั่งซื้อเชื่อจะไงล่ะคะเชื่อได้เลยจะบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยคือในเรื่องของการขายสินค้าที่เตยสังเกตดวนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่ท่องโลกแบบเวลาเราซื้อสินค้าก็จะซื้อออนไลน์กันเยอะตั้งแต่โควิดมาใช่ไหมอาจารย์ครับครับไอช่องค่ะเตยไม่ค่อยเห็นคนเม้นต์แต่กลายเป็นร้านค้าเองอ่ะเขาจะเป็นตัวเขาเองประมาณ 2-300 ข้อความอันนี้ติต่างได้ไหมหรือว่ายังโอ้ยอันเนี้ยให้ดูเลยยิ่งถ้าเกิดเป็นเพจมาคอมเมนต์เองให้สังเกตอันนึงเป็นรูปใหม่เคยเห็นไหมที่เขาเขียนว่าออโต้ออโต้ไหนไอ้อย่างเงี้ยน่าจะถือแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เพจมาคอมเมนต์แล้วไอ้รูปที่โปรไฟล์ที่คอมเมนต์น่ะไม่มีไอ้รูปสัญลักษณ์รูปใหม่อยู่นี้ขึ้นมาติ่งแต่เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไอ้นี่แหละจะมาหลอกแน่นอนงั้นเราดูคนซื้อดีกว่าแต่ส่วนใหญ่เตยก็ไม่แน่ใจว่าในเม้นตรงนั้นน่ะเพจเขาจะลบหรือเปล่านะลบแน่นอนเออว่าถ้าเรามาไม่ดีเรามาพูดความจริงกับเขาเขาอาจจะบล็อกเราไม่ให้เรา
ไม่ให้เราเหม็นใช่ไหมก็จะมีแต่แบบว่าสนใจค่ะสนใจค่ะสั่งซื้อสั่งซื้อแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวแชทหลังอะไรนะข้อความหลังข้อความเข้ามาใช่ไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนั้นถ้าเป็นผมเห็นแบบนี้ในร้านเพจที่พวกโรงแรมเพจขายสินค้านะถ้าเป็นทิศทางเดียวกันสนใจแล้วเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าม้าตลอดอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าเชื่ออย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งโอนเงินค่ะเอะไว้ก่อนเลยบางคนเพราะบางทีมันไปปิดกั้นได้มันไปลบได้ไงค่ะของเพจนะอันเนี้ยต้องดูเนื้อหาแล้วก็คนติดตามที่มีการคอมเมนต์เพราะว่าถ้าเราโอนไปปุ๊บนี่คือลำบากแล้วลำบากแล้วจะได้คืนมาใช่ไหมอาจารย์ลำบากแล้วแต่คราวนี้อย่างนี้เวลาเพจทุกวันนี้ครับค่ะข้อที่6เนี่ยส่วนใหญ่จะขายสินค้าโดยการเอาเพจไปซื้อโฆษณาโอเคไหมฮะซื้อโฆษณาแล้วก็ไปสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อสำหรับกดจากเห็นโฆษณาของเพจนั้นแล้วไปโอนเงินโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้ด้วยสมัยนี้โอ้เราเหมือนกับเราใช้e-marketplace ในการขายสินค้าแล้วกดเข้าไปถ้าเป็นแบบ Shopee Lazada มันก็โอนเงินได้เลยมันตรวจสอบแล้วแต่บางอันเป็น landing page หน้านึงแล้วก็ให้เลขที่บัญชีนู้นแล้วก็โอนเงินกันไปไอ้อย่างเงี้ยจับลำบากแต่เราต้องสังเกต URL ของลิงก์ที่เอามาซื้อโฆษณาหรือมาแปะสังเกตยังไงอะลิงก์เนี่ยคือถ้าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้เวลามาแปะโฆษณาเพจเนี่ยมันต้องมี https อย่างหน้าเวลาเราเข้าลิงก์ข้างบนใช่ไหมฮะมันจะมี www ก่อน www มันจะเป็น http ค่ะถ้ามี s แสดงว่ามีการ security เชื่อถือได้อย่างนั้นนะ verify มาแล้วอันนี้อันนึงเวลาดูที่เวลาเขาซื้อแอดแล้วก็เพราะทำไมถึงเขาไม่มาปิดการขายในเพจเขาหลบเลี่ยงไงฮะไปปิดการขายในเว็บตามยากหน่อยเนาะอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพจในเมืองไทยของเราก็ตามเช่นนั้นหรออาจารย์ใช่ครับต่างประเทศทำแบบนี้เอาเว็บมาหลอกเราค่ะนะครับแล้วก็เพจจริงเนี่ยให้สังเกตนะครับไม่ค่อยทักข้อความหาผู้ซื้อหรือผู้ติดตามหมายถึงว่าเข้าไปในกล่องข้อความถูกต้องคุณเตยสนใจเรื่องอะไรไม่ค่อยมีสนใจอ๋อไม่ค่อยมีแต่บางทีถ้าเราเผลอไปกดเข้าไปดูปึ๊กเด้งมาแล้วออโต้มาแล้วเขาตั้งออโต้มาใช่ใช่อันนี้ไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกครับแต่ว่าอย่างนี้เวลาที่เขาเด้งมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเราให้เอาชื่อเพจเนี่ยไปเสิร์ชในช่องค้นหาของเพจแล้วมันจะขึ้นมาเพจเยอะมากเลยแล้วมาเปรียบเทียบว่าเพจไหนมีความเคลื่อนไหวเพจไหนเป็นอย่างไรแล้วเราตัดสินใจได้ครับว่าเพจนั้นปลอมหรือไม่ปลอมค่ะดูความเคลื่อนไหวของเพจด้วยโดยเอาเพจไปค้นหาในช่องค้นหาของเฟซบุ๊กเราก็จะเห็นความต่างของเนื้อหาที่มันเกิดการโพสเมื่อ3นาทีที่แล้ว5นาทีที่แล้วอะไรพวกนี้ครับเกิดขึ้นมานี่คือกลยุทธ์ที่มันหลอกลวงกันแล้วก็ดูดเงินเราไปเยอะมากเลยฮะตัวนี้จริงๆแล้วก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคืออย่างยุคปัจจุบันเนี่ยตัวคิดว่าน่าจะเป็นพวกที่พักนะโอ้โรงแรมใช่ค่ะปลอมกันเยอะมากพอไปถึงปุ๊บไม่มีอยู่จริง แล้วเราโอนตังไปบางทีเขาให้โอนตังไปก่อนใช่ไหมเวลาเราจองอะโรงแรมอะแล้วบ้านเราอะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับแล้วพวกเราเองก็อยากเที่ยวใช่ไหมพอเราอยากเที่ยวปุ๊บเราก็จะต้องไปหาที่พักครับแต่จริงๆอะเรารู้อยู่แล้วว่าที่พักตรงนี้มันมีอยู่จริงแต่มันจะมีเพจปลอมที่พักสมมติว่าชื่อต้นรักรีสอร์ทนี่นะคะอาจารย์เตยก็ต้นรักรีสอร์ทก็ดีนี่พอเราไปเสิร์ชดูมันก็จะต้องมีแบบพวกพันทิปแล้วเขาก็จะรีวิวให้ อะไรเงี้ยว่าดีมันก็ดันชื่อเหมือนกันด้วยนะพอไปถึงปุ๊บจ่ายที่จริงไม่มีจริงก็มีเนาะโอเคไอ้แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้เยอะมากนะครับแล้วโทรมาเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมเลยนะเป๊ะค่ะโอนไปนู่นนี่นั่นให้สังเกตตอนโอนเงินถ้าโอนเงินแล้วไม่ใช่ชื่อสถานที่นั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรงแรมหรืออะไรจะต้องเป็นชื่อโรงแรมถูกต้องเป็นสถานที่พักนั้นๆแต่ถ้าเป็นชื่ออยู่ๆเป็นชื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ให้เอะเลยเอ้ยมันใช่หรือเปล่าวะแล้วถ้าเกิดเราเจอชื่อแบบนั้นนะเป็นผมนะผมจะก๊อปปี้ชื่อไปใส่ใน Google แล้ว Google จะบอกเลยอ๋ออันนี้หลอกนะเบอร์นี้หลอกนะ Google ก็คือสร้างได้เหรอคะขึ้นได้เลยครับอ๋อแสดงว่ามีคนเคยโดนแล้วเยอะมากเลยครับยิ่งเฉพาะพวกโรงแรมจองห้องพักนี่นะเพราะเวลาจองปุ๊บโอนสลิปทักเพจมาคุยเหมือนแอดมินจริงเลยโทรมาคอนเฟิร์มด้วยได้รับแล้วนะนู่นนี่นั่นแต่ถึงเวลาไปจริงเหมือนที่คุณเตยบอกเลยไม่มีค่ะไม่มีโดนหลอกโดนหลอกหาอีกก็ยากอีกคือพูดง่ายๆถ้าเป็นเรื่องของพวกนี้นะอย่ารีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนบางทีเราใจร้อนเรากลัวจะหลุด เดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนโปรเดี๋ยวเอาไปก่อนนะ ใช่มันเป็นโปรด้วยอย่างที่อาจารย์พูดนะคะยิ่ง บอกว่าโปรยิ่งโปรถูกๆนี่ก็เหมือนนะอาจารย์เนาะจองห้องพักวันนี้ได้2คืนหรืออะไรคือแบบ3คืน4คืนมันดูแบบมันดูเวอร์ไปอะครับสมมุติอย่างนี้ด้วยนะคุณเตยสมมุติเราคุยกับ
เพจโรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยหรือเราทำอะไรจะจองเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เราแบบเล่นตัวยังไม่ต้องรีบโอนนู่นนั่นนะถ้าเกิดสังเกตนะถ้าเพจพวกนั้นเหล่านั้นรีบทักรีบมารีบโอนนะรีบนั้นนะถ้าเขารีบพยายามยัดเยียดให้เรารีบโอนนะระวังไว้เลยค่ะบอกว่ารีบโอนภายในกี่โมงกี่โมงเนี่ยดูตื่นเต้นจังเลยทำไมถึงต้องรีบแต่บางแห่งตอนนี้คือเขาจะบอกว่ามาจ่ายที่พักก็ได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันแบบนั้นก็ดีส่วนใหญ่ก็จะใช้กลยุทธ์นี้กันเยอะฮะมาจ่ายที่พักนะโดยเฉพาะไอ้พวกโรงแรมนี่โดนเยอะมากจริงๆทุกวันนี้แล้วปลอมมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาหลอกนะครับคราวนี้ถามว่าแล้ววิธีป้องกันทำยังไงนะจริงๆแล้วอ้างอิงจากข้อมูลตำรวจไซเบอร์นะครับเขาก็ออกมาเตือนอย่างที่คุณเตยบอกมีตลอดเลยค่ะอาจารย์แต่ก็ยังโดนพวกลิงก์พวกดูดเงินจากแบงค์ของเราที่เราฝากจนกระทั่งหลายคนไม่กล้าที่จะเก็บเงินไว้ในแบงค์ของเราอันนี้จริงๆถ้าเป็นหลอกเรื่องซื้อของซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี้ยอาจารย์ยังไม่เท่ากับที่เรามีเงินเป็นล้านแล้วเราโดนดูดไปเกือบหมดหนักเลยฮะหนักเลยพวกนี้คราวนี้อย่างที่เขามาเตือนเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับผมว่าวันนี้ต้องมีสตินะค่ะไม่ว่าคุณจะสติสำคัญเลยอย่าโลภค่ะเอาหลักธรรมะเรามาอย่าโลภอะไรที่ถูกอะไรที่ดูว่ามันราคาต่ำถูกกว่าปกติดอกให้ดอกเยอะอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้อย่าง Forex TD ใช่ไหมครั้งก่อนเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหดอกแบบนั้นมันไปหาที่ไหนล่ะขนาดเราลงทุนหุ้นเนี่ยเรายังลำบากเลยใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นออนไลน์ใครก็ไม่รู้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องระวังเลยคือตรงวันนี้มิจฉาชีพมาเยอะความโลภจะบอกว่าความโลภพอเห็นบอกว่าเขาจะให้ดอกเท่านี้กระโดดใส่เลยเนี่ยคือในความเป็นจริงอะค่ะในเรื่องของการให้ดอกให้ผลเนี่ยคือ 30% อัพนี่คือโอ้โหมันเกินไปแล้วยิ่งยุคสมัยนี้เนาะดอกเบี้ยถูกหรือเมื่อสินค้าถูกๆนี่ก็ต้องระวังล่าสุดนี้ไอ้ตุ๊กตาลาโบโบโอ้ขายกันตัดราคานู่นนี่นั่นมากเลยแล้วก็มาบอกอะไรผมเห็นนะในกระแสนะแล้วไปเทียบกันที่ราคาคือของจริงๆมันไม่มีขายถูกกว่านั้นหรอกถ้าขายถูกต่ำกว่าถึง 30% เหมือนที่คุณเตยบอกปลอมหรือไม่ก็หลอกนั่นน่ะสิที่สุดแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งอ่านข่าวก็โอนกันไปเต็มเลยค่ะ ไอ้มิจฉาชีพได้ไป5ไอ้ตัวนึงบางคนได้เสียไป 500,000 โอ้โหคนเดียวนะคะเสียกับไอ้ตุ๊กตาที่กำลังฮอตฮิตที่น้องลิซ่าถือเนี่ยลาโบโบเลยเนี่ยของเขาเนี่ยนะแล้วมูลค่าความเสียหายเป็นหลายร้อยล้านอะเยอะเลยอะแป๊บเดียวเองนะกระแสเพิ่งมามิจฉาชีพมันไวมากมันแอดวานซ์มันกลยุทธ์มันมาเลยว่าคนชอบอะไรมันมาปุ๊บเลยนะเพราะอะไรครับโลภไงฮะเห็นของถูกเนาะอยากได้แล้วฉันต้องได้ก่อนต้องได้ก่อนค่ะอันนี้ต้องระวังอันที่สองต้องมีสติครับค่ะอะไรที่เราข้ามจากความโลภมาได้เราต้องมานั่งมีสติครับเฮ้ยจะโอนดีไหมก่อนโอนต้องหาข้อมูลก่อนโอนต้องดูเอาไปเสิร์ชดูว่าเป็นใครเอาเบอร์โทรลองไปดูที่เขาโทรมาหาเราเป็นใครหลอกเราอันนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะนะครับอันนี้สำคัญเลยไอ้พวกนี้นะมันได้เงินปุ๊บมันก็จะปิดไปเลยปิดไปเลยบล็อกหนีไปด้วยตามยากค่ะ เนี่ยเขาถึงกำจัดเนี่ยคือมันไม่ใช่แต่บ้านเรานะก็มีต่างประเทศมาร่วมด้วยนะอย่างชายแดนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจางคือมันตามยากไงฮะยิ่งถ้าเกิดเป็น IP ต่างเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ตามยากเราให้สังเกตอีกอันนึงนะครับเวลาที่เราเข้าไปตามเพจต่างๆเนี่ยเวลาเรากดที่บอกว่าความโปร่งใสเนี่ยเราลองดูครับแอดมินมาจากประเทศไหนมันจะบอกนะฮะโลเคชันสมมติว่าอยู่เอาหรอมีบอกด้วยครับเราจะดูได้จากตรงไหนเวลาเราสมัครFacebook ส่วนตัวเนี่ยมันต้องให้เราเปิด GPS เนาะตัวเราว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนคราวนี้เราเข้าไปในเพจเนี่ยมันจะมีปุ่มนะฮะมีปุ่มให้เราเห็นนะครับเข้าไปหน้าเพจเลยจุด3จุดหรือขีดๆอย่างเงี้ยมันจะมีนะแล้วเราก็กดเข้าไปมันก็จะมีคำว่าความโปร่งใสมันก็จะบอกว่าเพจนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่สร้างโฆษณามาแล้วเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยมันจะมีเห็นเนาะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแบบรีพอร์ตได้สามจุดนะคือต้องกดเข้าไปดูได้ใช่ครับกดเข้าไปดูได้ครับไอ้สามจุดนี่มีความหมายมีความหมายไม่ใช่ว่าจุดว่าซ่อนๆนะไอ้จุดสามจุดนี่ไม่เคยได้สนใจเลยนี่ยอมรับตามตรงเลยอาจารย์มาให้ความรู้ตรงนี้ในเยี่ยมเลยว่าต่อไปต้องเช็คตรงนี้ครับอยากบอกอีกอย่างนึงว่าเวลาเราอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเวลาเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีเนี่ยอะไรที่เขาทั้งสร้างมาแล้วกดแล้วไม่เสียตังค์เนี่ยกดไปเถอะเพื่อเป็นการเรียนรู้ยิ่งสวเนี่ยกดเยอะๆยิ่งดียิ่งเรียนรู้อะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องกลัวเสียตังค์นะค่ะการที่เขาจะเก็บเงินเราไม่ใช่ง่ายๆนอกจากว่ามิจฉาชีพที่มันหลงมาจริงๆนะฮะต้องระวังแต่ไอ้พวกแพลตฟอร์มพวกนี้มัน security อยู่แล้วเราจะไปกดจุดๆ3จุดจะเสียตังค์เป็นไปไม่ได้แต่เราจะรู้ว่ามันมีปุ่มไหนที่สามารถช่วยเหลือเราได้อันนี้มันไม่เสียตังค์ที่จะกดฟรีแล้วก็ลองดูซะหน่อยไม่เสียหลาย
ผู้สูงวัยดีคือจริงๆผู้สูงวัยเนี่ยคนที่บ้านต้องคอยบอกท่านนะใช่ไหมครับเออแต่บางคนเล่นจนถนัดจนชินแล้วก็เยี่ยมมากเลยแต่บางท่านนี่ยังโดนอยู่คุณเตยวันนี้ผู้สูงวัยไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะค่ะจากเมื่อก่อนที่เคยกลัวจากเมื่อก่อนที่ว่าผู้สูงวัยต้องส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันนี้ไม่ใช่ส่งดอกไม้สีเหลืองสีชมพูก็ไม่ค่อยวันนี้เขาเก่งขึ้นนะเขาสามารถขายของออนไลน์ได้เขาสามารถเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อกับเพื่อนได้หารายได้ได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวของเขาเนี่ยดังนั้นวันนี้สิ่งนึงที่ผมเชื่อว่านะครับคนที่ฟังอยู่ในรายการมีหลายช่วงอายุนะใช่ค่ะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสครอบครัวมานั่งคุยกันมาใช้เทคโนโลยีร่วมกันเนี่ยผมว่ามันจะแบ่งปันกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันสำคัญในครอบครัวด้วยคือจริงๆอ่ะเราก็อย่างที่หลายๆท่านทราบว่ามันมีประโยชน์แต่โทษมันก็เยอะเยอะAI มันเข้ามามีบทบาทมันจับต้องได้ว่าคนนี้สนใจเรื่องนั้นขนาดแล้วดิฉันแค่คิดนะ มันเด้งขึ้นมาเลย แค่คิดว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะชอบอะไรอ่ะฉันจะไปช็อปไอ้โซฟาซะหน่อยโอ้โหเปิดดู Facebook มันไปเชื่อมจิตเหรอใช่เฮ้ยทำไมมันรู้เราขนาดนั้นน่ะเตยงงเลยนะแล้วไอ้รู้เยอะไม่ว่าไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันก็รู้มันก็ยิงโฆษณามาหาเราพอเห็นโฆษณาเยอะๆคนกดไลค์เยอะแล้วก็นึกว่าไอ้นั่นของจริงไปไงกดซื้อกดอะไรเลยไอ้นี่ต้องระวังเพราะโฆษณาอย่างที่บอก AI ของแพลตฟอร์มพวกนี้มันฉลาดมันรู้ว่าพฤติกรรมของเรามันมาจากเสียงเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็โผล่มาละมันรู้ว่าเราไปกดอะไรมันก็ตามแค่เสียงเนาะแค่เสียงมันก็ทำได้ในใจเราดังขนาดที่ AI มันจะเก่งนะถึงกับหมอดูผมสามารถดูได้ว่าวันนี้คุณเตยสนใจเรื่องอะไรอยู่ค่ะเลื่อนไปเลื่อนมาในหน้าฟีด Facebook สามารถรู้ได้อ๋อกำลังสนใจเรื่องของโซฟาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพฤติกรรมที่เราฉันกำลังดูของตกแต่งบ้านอยู่ดูโซฟาดูที่ตั้งทีวีมันก็จะขึ้นมามันไม่ได้ขึ้นวันเดียวนะอาจารย์พรุ่งนี้ฉันเข้ามาใหม่มันก็ยังมาตามแล้วคุณเตยพูดเรื่องใหม่มันก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกถ้าไปซื้อเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องใหม่ก็มามันฉลาดนะ AI มันทำงานอย่างฉลาดมากพอมิจฉาชีพรู้กลยุทธ์แบบนี้ก็เอาพวกนี้มายิงหากับคนใช่พวกเหล่านี้ที่สนใจพวกนั้นโดยเฉพาะพนันออนไลน์พวกความรู้พวกนี้เยอะแยะเลยอย่าไปเผลอนะว่างวดนี้เลขเด็ดอะไรถ้าคุณพิมพ์ไปปุ๊บงวดนี้เลขเด็ดอะไรมาละเว็บปุ๊บต้องลบเยอะมากเลยมันเยอะเกินแล้วจะไปที่ผู้สูงอายุเยอะนะเยอะครับไอ้บาคาร่าอะไรหลายอย่างอะลิงก์จะให้เรากดอย่าไปกดนะคะเกิดคุณกดไปอาจจะไม่ได้โดนหลอกตรงนั้นอาจจะกลายเป็นว่ายังไงล่ะคะหรือว่าเป็นลิงก์ที่เหมือนเราไปแชร์พอเราไปแชร์ปุ๊บผิดกฎหมายอีกนะเหมือนไปเชิญชวนให้เขามาเล่นการพนันออนไลน์เออเขากำลังปราบปรามอยู่เนี่ยเยอะมากเลยคราวนี้ผู้ที่ฟังในรายการนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เนาะประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดปัญหากับตัวเราเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขามีการแจ้งความออนไลน์นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการแจ้งความบางทีต้องไปสถานีเนาะโอ้โหเสียเวลาค่ะแล้วเป็นไงวันนี้ตำรวจก็คดีเยอะวันนี้แจ้งความออนไลน์แจ้งความออนไลน์เนี่ยถึงจะช้าจะเร็วแต่ผมว่าดีนะคุณเตยเพราะอะไรมันถูกเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้มาเตือนภัยว่าสถิติเป็นยังไงมิจฉาชีพมารูปแบบไหนอย่างไรเพื่อจะได้ประชาชนจะได้รู้ว่าเอาทำไมแบบนี้มันโกงแน่นอนค่ะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็ลองโทรไป1441นะจดเบอร์ไว้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าไว้ปรึกษาตำรวจไซเบอร์นะครับ1441หรือถ้าเกิดว่ามีความรู้หน่อยนะครับเสิร์ช Google ก็ได้นะครับแจ้งความออนไลน์มันขึ้นเลยนะครับเขาจะถามว่าเกิดจากอะไรปัญหาอะไรจะได้เก็บข้อมูลไว้อย่างน้อยข้อมูลของเราเนี่ยตำรวจเขาก็จะมีสถิติแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยไปจับไปตามจับไปนู่นนี่นั่นรวมถึงมาเก็บเป็นข้อมูลให้กับประชาชนที่มีประโยชน์ในอนาคตต่อไปแจ้งความออนไลน์นี่คือเราเข้าไปในเพจของตำรวจใช่ไหมคะมันมีทั้งตัวของเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็มี LINE ด้วย LINE Official Account ด้วยนะครับก็จะเป็นแอดนะครับ police1441 นะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็โทรดีกว่านะ1441ง่ายดีง่ายดีเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับตลอด24ชั่วโมงเลย call center 1441จำได้ง่ายๆส่วนใหญ่นี่คือรู้แล้วก็ไอ้นี่หมายถึงว่ารวมไปถึงว่าเราทุกอย่างเลยครับที่ออนไลน์นะครับไทยออนไลน์พวกที่โทรมา call center มาหลอกนู่นนี่นั่นเราเนี่ยครับโทรไปได้หมดเลยอาจารย์เท่าที่อาจารย์เช็คดูเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยอะไรที่จะโดนหลอกง่ายมากที่สุดแพลตฟอร์มวันนี้ที่จะโดนมากที่สุดแพลตฟอร์มมันเยอะอ่ะที่เตยสังเกตดูนะบางคนเข้าไปใน Facebook บางคนเข้าไปใน TikTok หรืออะไรเงี้ยเราสั่งซื้อสินค้าบางคนบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานเยอะเยอะมากคือวันนี้ถ้าจะเยอะที่สุดก็คือเป็นแพลตฟอร์มฟรีพวกนี้แหละครับอย่างยกตัวอย่าง Facebook อย่างเงี้ยเยอะนะครับTikTok อย่างนี้ก็เยอะนะครับพวกนี้คือเป็นแพลตฟอร์มฟรี
ที่มิจฉาชีพสามารถสร้างเพจปลอมอย่างที่เราเล่ากันมิจฉาชีพสามารถเอาสินค้าเอามาลงขายแล้วหลอกแล้วก็ปิดไปได้ง่ายมากและที่สำคัญเนี่ยมิจฉาชีพมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยบางทีก็ไปอยู่ต่างประเทศบ้างเหมือนกันนะครับพวกนี้มันเลยทำให้อะไรที่เป็นแพลตฟอร์มฟรีที่เราเข้าไปอยู่เอาชีวิตเราไปอยู่เนี่ยต้องระลึกเสมอว่ามันต้องมีภัยจำไว้ว่าเราต้อง1ไม่โลภอย่างที่เราบอก2เราต้องมีสติเวลาจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเราโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปซื้อขายที่ไหนเนี่ยในโลกปัจจุบันเราต้องยังต้องระวังเงินเราเลยแล้วนี่ในออนไลน์เราไม่รู้จักคนอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นใครหน้าตาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอันนี้ต้องระวังมากกว่าในโลกความจริงด้วยซ้ำค่ะนะคะฝากกันไว้เนาะอาจารย์มีฝากอันไหนที่ปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้จากตั้งแต่8ข้อละ แล้วก็มาเตือนกันย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อว่าคือถ้า8ข้อนี่เป็นคาถากั้นได้เลยอะเตยว่าเท่าที่ดูเพราะบางอย่างเตยดูที่เตยทำในประมาณไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งพออาจารย์มาบอกนี่ก็คือเดี๋ยวต้องมารวบรวมทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มใหม่คือทุกอันที่เป็นข้อมูลเนี่ยมันเป็นสติสำหรับเราแต่เราต้องคือเราต้องคิดอยู่เสมอก่อนที่จะท่องคาถานี้เราต้องคิดเสมอมีสติอยู่เสมอว่าเฮ้ยโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกแน่นอนเพราะเจออะไรมาโดนหลอกโดนหลอกพอโดนหลอกปุ๊บเราจะเอา8ข้อมาวัดเอ้ยมันมีติ๊กถูกหรือเปล่าวะเฮ้ยมีติ๊กอาจจะซื้อไปดูผู้ติดตามที่2อ๋อผู้ติดตามมันมากดเข้าไปดูปุ๊บเฮ้ยมันมีแอคเคาท์ดูไม่มีรูปไม่มีเอ้ยแสดงว่าเพจนี้หรอเอ้ยไปดูคอมเมนต์นี่เป็นยังไง3คอมเมนต์มีแต่แบบดีๆหมดเลยนะไม่มีอะไรเลยคือจริงๆในทางกลับกันมันก็อาจต้องมีลูกค้าตามสินค้าบ้างให้ของไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเพจสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงสินค้าส่งถึงมือหรือเปล่ามีขายสินค้าจริงหรือเปล่าอันต่อไปก็ไปเช็คใน Google ไปเช็คใน Search Facebook ว่ามันมีชื่อจริงหรือเปล่าเอาชื่อบัญชีลองไปเสิร์ชดูว่าเอ๊ะชื่อนี้เคยโกงเขาหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเราทำได้ไม่เสียตังค์นะคะแต่นี้ไม่หลอกแน่นอนค่ะก็กรมประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์ร่วมกับกรุงเทพมหานครเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่2เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบค่ะ28กรกฎาคม2567คอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ28เมษายนที่สวนรถไฟสวนวชิระเบญจทัศน์นั่นเองตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีนะคะใครสนใจก็ไปรับฟังเสียงดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะมีศิลปินรับเชิญจากรายการเพลงเอกมาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแบงค์เฉลิมรัตน์แล้วก็คุณทัศน์กิติทัศน์คุณโอชุติมาเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการโอ้ยได้ข้อมูลความรู้เยอะเลยทีนี้เราก็มีเกราะป้องกันอย่างดีละขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณครับคุณเต๋อครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ